้าจะทำ 3G หรือเป็นเจเนเรชันที่3เนี่ยก็จะต้องมีการจัดสรรขึ้นใหม่เกิดขึ้นใช่ครับคราวนี้ถ้าจะจัดสรรขึ้นใหม่เนี่ยทางกทช.วางเป้าหมายไว้อย่างไรคลื่นความถี่ที่จะใช้สำหรับกิจการโทรศัพท์ยุคที่3หรือ 3G เนี่ยนะครับของประเทศไทยเราเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด60เมกะเฮิรตซ์จัดสรรให้กับTOT 15เมกะเฮิรตซ์ก็เหลืออยู่45เมกะเฮิรตซ์45เมกะเฮิรตซ์เนี่ยเราให้ที่ปรึกษาจากทั้งที่เราจ้างที่ปรึกษามาธนาคารโลกก็ดีมาช่วยเราดูแล้วก็บอกว่าสามารถจะจัดสรรได้อีก4เจ้าก็คือเจ้านึง15เมกะเฮิรตซ์อีก3เจ้าละ10เมกะเฮิรตซ์นะครับการจัดสรรคลื่นเนี่ยโดยหลักการมีอยู่ว่าเราต้องจัดสรรคลื่นเนี่ยให้มีประสิทธิภาพการที่จะให้มีประสิทธิภาพก็คือว่าจัดสรรไปแล้วเนี่ยตรงกับผู้ที่ต้องการใช้งานมากที่สุดแล้วให้เขาใช้ประโยชน์จากคลื่นที่จัดสรรไปเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกๆด้านแล้วที่สำคัญในการจัดสรรครั้งนี้เนี่ย เราเลือกวิธีการที่เราคิดว่าเหมาะสมที่จะช่วยส่งผลให้มีรายได้เข้ารัฐส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เจตนาเราอยากจะหาเงินเข้ารัฐเป็นสำคัญแต่ก็จะมีส่วนที่จะส่งผลให้รัฐสามารถได้รับเงินก้อนหนึ่งจากการจัดสรรเนี่ยเพื่อไปใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อไปใช้ในการพัฒนาประเทศครับอาจารย์ครับครับอาจารย์สมเกียรติครับฟังคุณเศรษฐพรพูดแล้วเนี่ยอาจารย์ว่าไงทางวิชาการจะมีเป้าหมายแน่ชัดนะครับว่าการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอย่างเช่นคลื่นความถี่นั้นต้องจัดสรรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือการประมูลคลื่นความถี่การประมูลคลื่นความถี่จะมีข้อดีหลายอย่างนะครับอย่างแรกก็คือมีประสิทธิภาพในความหมายที่ว่าคนที่จะได้คลื่นความถี่ไปใช้นะครับจะเป็นคนที่มีความสามารถในการใช้ประโยชน์ได้จริง อันที่สองก็คือทำรายได้เข้ารัฐนะครับแล้วรัฐบาลหลายประเทศนะครับได้รายได้จากคลื่นความถี่ 3G เป็นการลดภาระผู้เสียภาษีไปได้เยอะมากนะครับกรณีของประเทศอังกฤษนะครับเคยมีการจัดสรรคลื่นความถี่ 3G ได้เงินเทียบเป็นเงินไทยนะครับ 1.6 ล้านล้านบาท1ล้าน2ครั้งนะครับในเยอรมันก็ใช้การประมูลคลื่นความถี่ไปเหมือนกันนะครับได้เงินมา1.9 ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นเป็นเงินที่มหาศาลแล้วเงินนี้รัฐก็สามารถใช้พัฒนาประเทศได้นะครับดีกว่าไปไล่เก็บภาษีจากผู้เสียภาษีนะครับถือเป็นเอาทรัพยากรนอกจากให้กับคนที่มีความสามารถในการใช้แล้วรัฐยังได้เงินเข้ามาด้วยแล้วการประมูลก็จะช่วยทำให้การจัดสรรมีความโปร่งใสแสดงว่าไอ้คลื่น 3G เนี่ยมันมีมูลค่ามหาศาลถ้าพูดกันง่ายๆสมบัติชั้นยอดเลยครับนี่ถ้าผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยผมมองว่าถ้าจะจัดสรรคลื่นทั้งทีเนี่ยหนึ่งผมอยากจะเห็นการจัดสรรแล้วเนี่ยมันมีการแข่งขันกันประมูลคลื่นครับเพื่อให้รัฐได้รายได้สูงสุดสองต้องการจัดสรรแล้วให้มีการแข่งขันกันในการให้บริการเพื่อให้ผู้บริโภคไม่ถูกเอาเปรียบครับผู้บริโภคจะได้ประโยชน์สูงสุดถ้าผมยึดสองอันนี้เนี่ยไปได้ไหมครับตอนที่มีการประมูลคลื่นในอังกฤษและในเยอรมันเนี่ยนะครับแต่ก็ปรากฏว่าแหล่งในเยอรมันเนี่ยผู้ประมูลไปแล้วก็ไม่สามารถไปประกอบการได้อย่างน้อยก็หนึ่งเจ้านะครับจากบทเรียนที่ได้จากที่อังกฤษและเยอรมันรวมทั้งประเทศอิตาลีเป็นประเทศที่3ที่แพงมากนะครับแนวโน้มก็คือตอนหลังทุกประเทศก็รู้ว่ามันเป็นการให้มูลค่าแก่คลื่น 3G เนี่ยสูงเกินไปจนเป็นภาระในการประกอบกิจการของเขาเพราะฉะนั้นในระยะที่มีการประมูลในภายหลังเนี่ยการประมูลเนี่ยลดลงมาตลอดทุกปีเลยปีที่2007คือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการประมูลที่ไนจีเรียนะครับก็ปรากฏว่ามันลงมาเหลือที่ประมาณ250ล้านเหรียญก็คือประมาณ 7,000 กว่าล้านครับเท่านั้นเองนะครับในการที่ประมูลที่อาจารย์ดร.สมเกียรติได้เรียนเนี่ยเป็นวิธีการที่เราเห็นว่าโปร่งใสที่สุดให้ความเป็นธรรมที่สุดเพราะว่าคนที่ต้องการใช้คลื่นจะเป็นคนมาให้ราคาเองครับราคาที่ได้ต้องเหมาะสมกับที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญนะครับแล้วอันหลังนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือว่าเมื่อจัดสรรคลื่นไปแล้วเนี่ยเราต้องการให้ผู้ที่ได้คลื่นไปเนี่ยมีการแข่งขันเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยเป็นหลักประกันที่จะให้ประชาชนได้รับบริการที่ทั่วถึงได้รับบริการที่ดีได้รับบริการที่ราคาถูกลงครับกรณีที่อังกฤษเยอรมันประมูลได้เยอะเป็นเหตุผลขึ้นกับวัฏจักรเศรษฐกิจ
คือเป็นช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นนะครับในปี 2000-2001 ที่เรียกว่าเป็น .com boom หรือ IT boom นะครับคือคนเชื่อในยุคของอินเทอร์เน็ตมาแล้วเศรษฐกิจยุคสารสนเทศมาแล้วก็จึงให้การตีราคาค่อนข้างสูงแต่หลังจากนั้นเศรษฐกิจมันตกต่ำลงนะครับกรณีไนจีเรียเป็นกรณีที่ทั้งเป็นประเทศที่อยู่ระดับการพัฒนาที่ต่ำที่สุดนะครับ List Developing Country แล้วก็ยังเป็นประเทศที่ เรียกได้ว่าการประมูลนั้นมันเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจของโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวลงแต่อย่างไรก็ตามที่พูดนั้นไม่ได้เปลี่ยนข้อเท็จจริงที่ว่าคลื่น 3G เป็นคลื่นที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ได้มหาศาลการจัดสรรนะครับจึงจำเป็นต้องจัดสรรให้ได้ผลตอบแทนกับเจ้าของคลื่นความถี่หรือทรัพยากรนี้ก็คือรัฐและสังคมให้สมน้ำสมเนื้ออันนี้เป็นหัวใจอยู่ด้วยไม่ได้เปลี่ยนไปไหนครับครับตกลงประเด็นนี้ก็เหมือนกันนะครับคราวนี้อยากจะถามต่อว่าทำไมทางกทช.ไปกำหนดว่าหน้าที่จะให้ประมาณ4เจ้าก่อนที่เราจะตัดสินใจเนี่ยเราก็จ้างที่ปรึกษามาจากต่างประเทศมาทำการศึกษาให้เราถ้ามีคลื่นอยู่45เมกะเฮิรตซ์เนี่ยน่าจะจัดสรรสำหรับกี่เจ้าจึงจะเหมาะสมเหมาะสมนี่ก็หมายความว่าผู้ประกอบกิจการที่ได้คลื่นไปเนี่ยเช่นเจ้าหนึ่ง15เมกะเฮิรตซ์เจ้าหนึ่ง10 3เจ้าเนี่ยนะครับจะอยู่ได้ประกอบกิจการได้เนี่ยเขาดูแล้วเนี่ยกำหนดตามเนี้ยอยู่ได้ในการประกอบกิจการนะครับแล้วเราก็วิเคราะห์กันโดยภาพรวมแล้วก็เห็นว่าน่าจะเหมาะสมครับอันนี้เป็นที่มาอาจารย์สมเกียรติว่าไงประเด็นนี้นั่นเป็นการดูจากด้านความต้องการแต่ด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้านความต้องการมันมีอยู่ด้วยนะครับประเทศไทยยังมีโอเปอเรเตอร์ที่ให้ใบอนุญาตไปแล้วนะครับ 3G แล้วรอบนี้เนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าแข่งขันก็คือทสทเพราะฉะนั้นถ้านับทสท TOT เข้าไปด้วยนะครับก็แปลว่าถ้าตลาดรองรับได้เพียง4รายนับ TOT ไปแล้วก็ควรแจกอนุญาตไม่เกิน3รายอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณากันไม่ใช่ว่าถ้ามี TOT อยู่แล้วแจกไปอีกนั้นก็กลายเป็น5รายใช่มั้ยครับนี่เป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2นะครับจะมีผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมเสนอตัวเข้าไปแข่งขันเป็นผู้รับอนุญาต 3G สักกี่รายกันเพราะกฎหมายไทยเขียนว่าผู้ที่จะได้รับใบอนุญาต 3G นะครับ 3G เป็นบริการโทรคมนาคมที่เป็นใบอนุญาตที่เรียกว่าประเภทที่3ซึ่งกฎหมายบอกว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายประกอบธุรกิจคนต่างด้าวคือต้องเป็นคนไทยนะครับถือหุ้นโดยคนไทยไม่น้อยกว่า 51% จะมีคนไทยสักกี่คนที่จะมีเม็ดเงินนะครับมาลงทุนเพื่อทำ 3G ก็เป็นประเด็นที่ต้องคิดด้วยไม่ใช่ว่าตลาดรองรับได้แค่ไหนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ แล้วก็ที่สำคัญต้องมองไปถึงไอ้โครงสร้างตลาดว่าเมื่อมีการประมูลขึ้น 3G เสร็จไปแล้วนี่นะครับตลาดจะหน้าตาเป็นยังไงซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่ไม่ได้ยินมาจากกทช.ว่ากทช.วาดภาพตลาดไว้ยังไงถึงมาพูดเรื่อง4รายการพูดเรื่อง4รายบอกว่ารองรับตลาดทำให้ไม่ขาดทุนได้เท่านี้มันเป็นเพียงเหตุผลตัวเล็กๆตัวเดียวในบรรดาสิ่งที่ต้องพิจารณามากมายเพราะฉะนั้นคำถามที่คงต้องเรียนถามคุณเศรษฐพรเลยก็คือโฉมหน้าของตลาด 3G ของไทยนะครับหลังจากประมูลเสร็จไม่ว่าจะประมูลสิ้นปีนี้ต้นปีหน้าหรือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่หน้าตามันเป็นยังไงครับครับก็ขอแก้ข้อมูลนิดหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยนะครับ คือที่เรียนเนี่ยที่ผู้เชี่ยวชาญเขามาช่วยเราศึกษาแล้วเนี่ยเขาคิดถึงที่บริษัท TOT ได้รับการจัดสรรคลื่นไปแล้วด้วยผมเห็นตัวเอกสารตัวนั้นครับไม่ได้มีแฟกเตอร์ตรงนี้อยู่นะเขาคือเขาบอกว่าอันนี้เขาคิดแล้วแต่ว่าที่จะจัดสรรใหม่ควรจะจัดสรรอีก4ไม่รวมทสทไม่รวมทสทครับของใหม่นี่อีก4รายใช่ครับจะขอใช้คำพูดใหม่นะครับก็คือหน้าตาตลาด 3G เมืองไทยจะเหมือนกับหน้าตาตลาด 2G อย่างนี้หรือเปล่าก็คือมี3รายใหญ่แล้วก็มีรัฐวิสาหกิจเป็นรายย่อยอยู่อยู่รายสองรายอย่างนี้หรือเปล่าเออมันจะเหมือนกับประธรรมคืออย่างนั้นหรือเปล่าจริงๆเราไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่มันบังเอิญหรือเปล่าพอท่านบอกว่าจะเพิ่มอีก4แล้วก็อาจจะเป็นรายใหม่1รายเก่า3ผมนึกภาพออกเลยรายเก่าก็ AIS Dtac True แล้วก็รายใหม่ก็อาจจะเป็นกสทเหมือนคนจะตีความอย่างนั้นได้เลยเออแต่จริงๆไม่ใช่เจตนาเลยครับไม่ใช่เจตนาครับไม่ใช่เจตนาไม่เป็นเจตนาไม่ใช่เป็นเจตนาอาจารย์ครับผมอ่านข่าวหนังสือพิมพ์คำที่อาจารย์เคยพูดไว้นะครับอยากมาเรียนถามเพราะฟังแล้วไม่สบายใจอ่านแล้วไม่สบายใจอาจารย์พูดสัมภาษณ์นะครับแล้วหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์5กุมภาพันธ์เอามาลงอย่างนี้นะครับบอกว่าคาดว่าจะให้ไลเซนส์ผู้ประกอบการทั้งหมด4รายคือรายใหม่1รายส่วนที่เหลือเป็นรายเก่าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันเดียวกันลงเหมือนกันนะครับลงละเอียดกว่าด้วยนะครับทั้งนี้เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถให้ไลเซนส์รายได้4รายคือรายใหม่1รายส่วนที่เหลือเป็นรายเก่าประกอบไปด้วยบริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนหรือต่อมานะฮะคือโท
Total Access หรือ TAC นะครับแล้วก็บริษัท True Corporation ไม่เคยพูดคำพูดของอาจารย์เศรษฐพรไม่ใช่ครับผมก็สงสัยว่าอาจารย์เศรษฐพรพูดอย่างนี้ได้ยังไงไม่ได้พูดหรอกครับผมก็จึงไปถามนักข่าวดูว่านักข่าวรวมทั้งไม่ใช่2ฉบับนี้นะครับได้ยินอาจารย์พูดกับปากตัวเองหรือเปล่านักข่าวยืนยันว่าอาจารย์พูดอย่างนั้นไม่ล่ะครับผมอย่างนี้ถ้าพูดผมจำรายละเอียดไม่ได้แล้วนะเพราะมันนานแล้วถ้าเคยพูดก็เพียงแต่ว่าเมื่อเปิด4เจ้าเนี่ยเจ้าใหม่เนี่ยน่าจะมีโอกาสส่วนเจ้าเก่าก็น่าจะได้เปรียบ3เจ้าอันนี้ผมพูดอย่างนั้นจริงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไปเอ่ยว่าสัก1 2 3ไม่ใช่ครับอาจจะบังเอิญตัวเลขมันสอดคล้องกันมันเลยทำให้นักข่าวที่ฟังเนี่ยก็อยู่ในสมองก็คิดหรือระแวงอยู่แล้วว่ากทช.เนี่ยอาจจะเท่ากับว่าเอา 3G ไปให้รายเก่าแบ่งกันไปก็แล้วกันคงไม่ใช่ครับไม่ใช่เจตนาครับเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดอาจารย์ก็บอกว่าจะกันให้รายใหม่1รายโดยปริยายก็คือรายเก่า3รายมันก็ผลก็เหมือนกันแหละครับอาจารย์ช่วยอธิบายได้มั้ยครับไม่เหมือนครับคืออย่างนี้ครับอย่างน้อยเนี่ยตอนที่เราจะพิจารณากันว่าน่าจะเป็นกี่รายและกี่รายจะมีการกำหนดโควต้าเซตอะไซด์แบบที่ว่านี่หรือไม่เนี่ยผมเป็นคนเสนอว่าอย่างน้อยน่าจะมีรายใหม่รายนึงรายใหม่ที่ว่าเนี่ยตอนนั้นไม่ได้คิดถึงบริษัทกสทหรอกครับคิดว่าเป็นบริษัทเอกชนจริงๆที่น่าจะมีคนไทยที่สนใจซึ่งมีเงินสดหรือเงินอยู่ในมือเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ว่าเดิมอาจจะยังไม่ได้อยู่ในกิจการทางด้านโทรคมนาคมคิดคาดหวังอย่างนั้น